นายพนมสอนศิลป์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะเลขาธิการเถรสมาคมยืนยันอีกครั้งว่ามหาเถรสมาคมไม่ได้มีมติว่าพระธรรมชโยไม่ปาราชิกแล้วก็หากการประชุมมหาเถรสมาคมในวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ได้มีการโหวตมติแต่เป็นเพียงการรับทราบกรณีนายสมเกียรติธงศรีนะครับผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเข้ารายงานเกี่ยวกับพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชปี2542และหามาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนานอกจากนี้ก็ยังมีมติตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและศึกษาสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาขึ้นมา1ชุดประกอบไปด้วยกรรมการจากทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย4รูปแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิอีก2คนยืนยันว่าคณะสงฆ์มีความเป็นเอกภาพนะครับเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกธรรมยุตกับมหานิกายครับ